السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความเจริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ในอัลอิสลามนี่นะครับการจัดการเรื่องศพเนี่ยไม่ใช่ว่าใครมีตำแหน่งในสังคมนั้นโดยเฉพาะเรื่องจัดการศพในอิสลามไม่ได้กำหนดอย่างนั้นเหมือนอย่างต่างศาสนิกผู้ที่จัดการเกี่ยวเรื่องศพก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัปเหร่อใช่ไหมแต่ในอิสลามไม่มีการที่ว่ากำหนดหรือให้ตำแหน่งจัดการเรื่องศพในลักษณะเช่นนั้นอันนี้อยากจะมาทำความเข้าใจกับพวกเราก็เพราะว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วในช่วงรอมฎอนก็มีมัสยิดแห่งหนึ่งมีทางโทรทัศน์เขาไปสัมภาษณ์ว่าคุณมีหน้าที่ทำอะไรในมัสยิดนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่จัดการเรื่องศพเรื่องอะไรต่ออะไรอาบน้ำเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ทางมัสยิดมอบให้ทางสถานีโทรทัศน์ที่มาสัมภาษณ์ก็บอกอ๋อเข้าใจแล้วก็คือเป็นสัปเหร่อใช่ไหมแต่นี่เรื่องจริงมันไม่ใช่นะครับตอนนี้ถามว่าที่เป็นฟารดูกิฟายะห์นี่หมายถึงการที่คนหนึ่งคนใดรับจัดการในเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นคน2คน3คน5คนก็ตามแล้วก็ที่เหลือไม่ได้ทำก็ถือว่าพ้นโทษไปด้วยคือฟารดูกิฟายะห์นี่เป็นฟารดูที่ต้องทำใครทำแล้วคนอื่นก็อาศัยพ่วงไปด้วยก็คือไม่เกิดโทษแต่ถ้าฟัรดูอีนี่ต้องต่างคนต่างทำเช่นละหมาด5เวลาใครคนหนึ่งทำและไอ้ที่เหลือนั้นไม่ต้องทำก็ถือว่าได้ไปด้วยไม่ใช่ต้องทุกคนต้องทำนั่นก็คือฟัรดูอีนตอนนี้ในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องศพเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของใครแล้วก็มันเกี่ยวกับบุคคลที่เราจำเป็นต้องว่าจ้างให้มาจัดการไหมเรื่องอาบน้ำเรื่องการห่อศพเรื่องละหมาดเรื่องของการฝังเนี่ยในอัลอิสลามเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มานี่ให้เป็นสังคมที่อุปถัมภ์กันหรือว่าช่วยเหลือกันและคนที่จะช่วยเหลือกันก็คือคนที่เป็นญาติสนิทหรือเป็นคนใกล้ชิดก่อนเป็นประการแรกที่จะให้ความช่วยเหลือกันฉะนั้นเมื่อคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตเราจะต้องเป็นคนที่ถามก่อนเลยว่าใครจะเป็นผู้ที่จัดการเรื่องศพนี้ญาติคนไหนเราต้องถามคำว่าญาติก่อนเราอย่าไปถามว่าอิหม่ามแต่งตั้งใครอะไรยังไงไม่ใช่หรือว่าเจ้าหน้าที่คนไหนไม่ใช่ถามว่าญาติใกล้ชิดคนไหนที่จะจัดการเรื่องศพฉะนั้นในแวดวงบ้านเราหรือว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยถ้ามีใครเสียชีวิตเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงว่าญาติที่ใกล้ชิดนั้นเป็นใครที่จะมาจัดการเรื่องศพเราเอาคำว่าญาติใกล้ชิดก่อนนะครับเพราะเป็นหน้าที่ตอนนี้ก็อยากจะวกเข้ามานะครับในเรื่องของที่ว่าเมื่อหลังจากคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติอยากจะบอกกับพวกเราตรงนี้เลยเพื่อเป็นข้อปฏิบัติไปบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไม่ชอบที่จะส่งเสียงดังอยู่3ที่บรรดาซอฮาบะห์พวกเราก็รู้นะครับก็คือผู้ที่เป็นสหายของท่านนบีและอยู่ร่วมกับท่านนบีเนี่ยท่านต้องจำไว้เลยว่าถ้ามีญะนาซะห์ที่ไหนนี่ต้องคำนึงถึงที่นบีซอฮาบะห์ไม่ชอบที่จะส่งเสียงดังใน3ที่1ในขณะที่ออกสงครามคนที่ออกสงครามจะมาส่งเสียงดังไม่ได้จะต้องเป็นคนที่เก็บเสียงให้เงียบเพื่อที่จะต่อสู้กับเขาไม่ใช่เอะอะโวยวายออกไปพวกก็ได้ยินเสียงถึงแล้วถึงก็เล่นงานเราได้อันนี้ซอฮาบะห์จะรังเกียจมากในเรื่องการส่งเสียงดังคือ1ออกสงคราม
สองในขณะที่ซิกรุลลอฮ์ตรงนี้เราไม่ได้ไปโจมตีกลุ่มใดแล้วก็เราไม่ได้เป็นฝ่ายใดแต่จะบอกให้รู้ว่าการซิกรุลลอฮ์หลังจากละหมาดก็ดีหรือการที่เราอยู่จะทำอะไรเนี่ยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยให้ทำแบบเงียบๆสงบๆเนี่ยนะครับซอฮาบะห์ไม่ชอบเสียงดังสามเนี่ยเข้าประเด็นของพวกเราซอฮาบะห์ไม่ชอบที่จะส่งเสียงดังต่อหน้ายานาซะห์คือคนตายพวกเราทำได้นะครับนอกจากที่บ้านที่เสียงระเบงกันเลยในเรื่องของทั้งยกอาหารบ้างทั้งเชิญแขกบ้างอะไรบ้างเนี่ยอิสลามไม่ส่งเสริมไม่มีเสียงดังถ้าเราจะมองดูตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับมีคนเสียชีวิตอยู่บนบ้านหรือที่มัสยิดเนี่ยทุกคนจะคุยเสียงดังเอะอะโวยวายหรือตลกโปกฮากันได้อย่างไรในเมื่อว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่เขากำลังเสียใจในเรื่องผู้ที่เสียชีวิตแต่เรากลับไปคุยเอะอะโวยวายไม่มีคำมาคารวะนั่นคือเป็นสิ่งที่ผิดมากแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราชอบทำความผิดอันนี้เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มัสยิดก็พูดไมค์กันบางคนถึงก็รับบริจาค กันก็ตอนที่มีญะนาซะห์มานั่นแหละมันก็เยอะไปนั่นก็คือเป็นสิ่งที่อิสลามไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสียงดังต่อหน้าญะนาซะห์ท่านจำไว้นะครับที่บ้านเนี่ยเวลาไปเยี่ยมญะนาซะห์นี่ต้องสงบต้องเงียบแล้วก็เรื่องที่ไม่ควรคุยก็ไม่ต้องคุยแล้วก็ถึงว่ามีญะนาซะห์แล้วนี่เราก็จะต้องเงียบแล้วก็คุยเท่าที่จำเป็นนะครับนี่ก็คือเรื่องที่อยากจะฝากกับพวกเราให้ถือปฏิบัติโดยเฉพาะที่มัสยิดก็เหมือนกันผมจะเพียงแต่ว่าขณะนี้ใกล้เวลาที่จะละหมาดแล้วก็จะพูดแค่นั้นไม่ต้องไปกล่าวถึงคุณงามความดีหรือว่าในเรื่องของคนคนนี้อะไรไม่ต้องไปเล่าประวัติอะไรไม่ต้องเพราะมันเสียงดังที่จะอยู่ต่อหน้าจะนาซะตอนนี้หันมาดูอีกนิดหนึ่งบางทีเราเรียกจะนาซะบางทีเราเรียกไมยิดบางทีเราเรียกมายัดก็อยากให้พวกเราได้เรียกให้ถูกต้องก็คือว่าถ้าจะเรียกตัวคนตายคือคนที่เสียชีวิตเรียกว่าไมยิดที่ถูกต้องนะแต่ว่าสำเนียงที่เพี้ยนไปเป็นภาษามลายูก็มายัดนี่เราเรียกกันว่ามายัดเองมันไม่ใช่ภาษาอาหรับสำเนียงมลายูแต่คำนะคำเดียวกันกับภาษาอาหรับที่ว่าไมยิดตอนนี้ถ้าเราจะใช้คำนี้ผู้ชายเราใช้ไมยิดผู้หญิงเราใช้ไมยิตานะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจแล้วส่วนอีกคำหนึ่งที่เราสามารถจะใช้ได้ก็คือคำว่ายะนาซะห์ยะนาซะห์อ่านยะนะยะนาซะห์นี่หมายถึงคนตายถ้าอ่านยีนาซะห์หมายถึงคนตายด้วยแล้วก็บิดุลที่ยกด้วยรวมกันเลยเรียกว่ายีนาซะห์ฉะนั้นใครจะเรียกยีนาซะห์ได้ฉะนั้นจะเรียกยะนาซะห์ได้นะครับนี่ก็คือในเรื่องที่จะบอกก่อนจากที่เราจะเข้าสู่บทเรียนอันนี้หลังจากที่คนหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยบอกซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ได้มาตอนกลางคืนจะมีนะครับเราไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยนะครับให้ญาติเนี่ยพยายามหันหน้าคนป่วยนี่ให้หันหน้าไปทางกิบละห์กิบละห์คือหันไปทางไบตุลลอฮ์นั่นอันนี้คนป่วยเนี่ยบางคนตะแคงได้ตะแคงทางด้านไหนที่เรียกว่าหันหน้าไปทางกิบละห์ต้องตะแคงขวาก็คือศีรษะมันก็ต้องไปทางเหนือเนี่ยหน้าก็ตะปัดกิบละนี่คือถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถตะแคงได้เนื่องจากว่าคนป่วยเนี่ยจะเจ็บปวดอะไรตะแคงไม่ได้ลำบากแล้วก็อาจจะเป็นสถานที่มันคับแคบก็ตั้งแต่ป่วยนี้ให้หันเท้าไปทางกิบละแล้วก็ยกศีรษะขึ้นศีรษะไปทางตะวันออกเลยยกศีรษะขึ้นหน้ามันก็จะหันไปทางกิบลัตพยายามให้คนป่วยนี่เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งตายตายแล้วก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นถ้าทำได้นะครับอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งสิ่งที่ควรปฏิบัติฉะนั้น
เราไม่ต้องมาเถียงกันว่าในคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วอยู่ที่บ้านจะหันหัวไปทางไหนบางคนก็หมุนไปหมุนมาญาติจะเอาอย่างลูกจะเอาอย่างหมุนไปจนมายัดเวียนหัวนะครับมันหมุนกันไม่หยุดก็เอากันง่ายๆว่าถ้าตะแคงขวาได้ตะแคงขวาเอาศีรษะไปทางเหนือหน้าไปทิศตะวันถ้าเราไม่สามารถตะแคงได้เอาศีรษะไปทางตะวันออกแล้วก็เอาหมอนรองหน้ามันก็จะหันไปทางทิศตะวันแค่นั้นนะครับตอนนี้หลังจากที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติให้กับคนเสียชีวิตเนี่ยมีอยู่4ข้อนะครับ1อาบน้ํา2ห่อที่เราเรียกภาษาอาหรับว่ากะฟัน3ละหมาด4ฝังนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องทําให้กับผู้ที่เสียชีวิตมีอยู่4อย่างแล้วก็4อย่างเนี่ยท่านลองคิดดูให้ดีนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากหรือเกินกว่ายากที่จะทำให้ได้นะครับฉะนั้นในเมื่อว่าต้องทำให้4อย่างนี้ประเด็นแรกเลยที่จะคุยก็คือใครที่จะเป็นคนที่ทำให้ใน4อย่างเนี่ยอันนี้หนึ่งนะตัวบุคคลที่จะทำให้ตั้งแต่อาบน้ำแล้วก็ห่อละหมาดฝังใครเป็นคนที่จะรับผิดชอบทำให้ตรงนี้เริ่มตั้งแต่อาบน้ำนะครับการอาบน้ำนี่นะครับในหะดีษของท่านนบีได้บอกเอาไว้โดยสรุปดังนี้หนึ่งจะต้องให้เป็นมุสลิมฉะนั้นการอาบน้ำคนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ต้องไปชวนคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาช่วยอาบนะพวกเราบางทีเขาเรียกว่าให้เกียรติกันระบบคนไทยนี่ก็คือให้เกียรติกันเนี่ยบางทีมันเยอะไปผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่มุสลิมมางานศพและขนาดที่อาบน้ำนี่เชิญให้เขามารดน้ำด้วยอย่าไม่ต้องบอกให้เขาเข้าใจว่าดูได้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องทางศาสนาอิสลามฉะนั้นให้คนมุสลิมทำให้คนมุสลิมนะถ้าเรื่องราวศาสนาเนี่ยเราจะให้คนอื่นทำนะมันไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับศาสนาคือต้องให้คนที่เป็นมุสลิมทำตกลงคนจะอาบน้ำนี่ต้องเป็นมุสลิมนะครับฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนที่มันใจมุสลิมดีเขาอาบน้ำมาจากโรงพยาบาลอันนั้นไม่ได้เพราะคนที่อาบน้ำเนี่ยเงื่อนไขหนึ่งก็ต้องเป็นมุสลิมถ้าหากว่าเป็นคนมุสลิมที่โรงพยาบาลอาบได้อันนั้นก็ผ่านอันนั้นไม่มีปัญหานะครับตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่ว่าเขาอาบน้ํามาจากโรงพยาบาลเรียบร้อยเลยเรามาถึงเรามาห่อแล้วละหมาดเลยหรือว่าเขาห่อมาแล้วเราละหมาดเลยจะได้ไหมตรงนี้เราถามประเด็นแรกเลยว่าคนที่อาบน้ํานั้นใช่มุสลิมไหมอันนี้นะครับอันนี้ให้ถือปฏิบัติอย่างนั้นนะครับแล้วก็มุสลิมชนิดไหนท่านฟังให้ดีนะหนึ่งต้องเป็นคนมุสลิมเป็นที่ทราบกันต้องเป็นคนมุสลิมที่ว่าอัยกูนะสีกอตันอามีนันอาลิมันบิอากามิลกุสต้องเป็นมุสลิมที่มีอามานะเป็นคนที่ไว้วางใจได้แล้วก็เป็นคนที่รู้กฎเกณฑ์ต่างๆของการอาบน้ำคำว่าคนที่มีอามานะก็คือคนที่สามารถรักษาไม่แพ่งพายความลับของคนตายตรงนี้แหละครับถึงว่าเราไม่ใช้คนอื่นเราใช้ญาติที่สนิทใกล้ชิดเพราะว่าญาติที่ใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นคนที่รักษาไม่แพ่งพายสิ่งที่เป็นตำหนิของคนตายอันนี้ถ้าเราไม่คิดตรงนี้ใครก็ได้อาบหรือว่าคนหนึ่งรับจ้างอาบน้ำก็เราก็จ้างเขามาตลอดแล้วก็ประกันได้ไหมว่าเขาจะเป็นคนที่มีอามานะคือรักษาความลับของคนตายได้เพราะความลับคนตายนี่ห้ามเปิดเผยเด็ดขาดห้ามเอาไปพูดไปจาไม่ใช่พออาบน้ำปล่อยหูคนนี้
จะขืนเอาไว้หน่อยเน่าแน่ดูทำท่าจะเน่าอยู่แล้วเนี่ยคือห้ามไปพูดในทางที่ไม่ดีเพราะการไปพูดเกี่ยวกับคนตายในทางดีหรือทางไม่ดีเนี่ยมลาอิกะห์นี่คอยอามีนอยู่ถ้าจะพูดพูดในรูปแบบว่าคนตายเขาจากไปแล้วก็ดีเขาจะได้กลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พูดในลักษณะอย่างนี้ได้ฉะนั้นคนที่จะรักษาความลับได้ก็คือญาติใกล้ชิดเราจึงได้เน้นว่าทุกคนเนี่ยจะต้องอาบน้ำเป็นเพื่อที่จะได้ลงมืออาบเองไม่ต้องรออิหม่ามไม่ต้องรอโต๊ะครูนั้นโต๊ะครูนี้หรือไม่ต้องรอคนนั้นคนนี้เนื่องจากแต่ละคนนี่ไม่มีใครประกันได้ว่าเขาจะรักษาความลับของพ่อเราแม่เราที่ตายไปได้ไหมคนเราในเรือนร่างของคนเราเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่เขาเรียกเสียหายหรืออาจไม่เหมาะสมบางคนเป็นแผลเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วก็เขาก็เอาไปพูดกันอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดตัวลบหนึ่งอันนั้นหนึ่งเป็นมุสลิมสองเป็นคนที่ไว้วางใจได้แล้วก็ถ้าคนหนึ่งญาติใกล้ชิดเขาจะไม่ลงมือเองแต่เขาจะมอบหมายคนอื่นได้ไหมในหลักการอิสลามอนุญาตให้มอบหมายคนอื่นแต่ว่าต้องไม่หนีเงื่อนไขตรงที่ว่าต้องเป็นมุสลิมและคนที่ไว้วางใจได้เช่นญาติก็เห็นคนเนี้ยโอ้โหเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนปากโป๊กไม่ใช่เป็นคนที่ชอบพูดเกะกะเราก็มอบหมายเขาเป็นคนอาบให้หน่อยกับญาติของเราอย่างนี้ได้แต่ต้องมั่นใจนะว่าคนคนนี้จะต้องไม่ไปเป็นคนที่ชอบพูดชอบจามที่เรื่องนี้พอเห็นอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยชอบเล่ากันบางคนออกมายังไม่ทันจะห่อเสร็จเลยพูดแล้วโอ้โหไอ้นี่มันอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โรคนี้มันร้ายแรงนะอย่างนั้นอย่างนี้นะดูเดี๋ยวมันผุพองตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วเวลาเล่าเนี่ยไม่แปลกนะรู้แล้วก็เหยียบไว้เลยนะนั่นแหละรู้ละเอียดไว้เลยอย่าไปเล่าให้ใครฟังนั่นแหละพักเดียวหัวมาเก็บยันท้ายมาเก็บคนๆเนี้ยพูดหมดนี่คือพวกเราฉะนั้นการที่จะมอบหมายให้ใครทำหน้าที่ต้องดูเป็นมุสลิมแล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจได้แล้วก็การมอบหมายนี่จะต้องไม่ผิดไม่ใช่คนละเพศต้องเป็นเพศเดียวกันถ้าหากว่าเราใช้คนอาบน้ำผู้หญิงก็คือพี่สาวเราแม่เราที่เสียชีวิตเราไม่อาบเองเราสามารถที่จะมอบให้คนอื่นแต่ต้องเป็นเพศเดียวกันยกเว้นสามีภรรยาเท่านั้นที่คนละเพศแล้วก็สามารถจะอาบน้ำให้กันได้นะครับคนละเพศแต่ต้องเป็นแค่สามีภรรยาแต่นักวิชาการได้ให้อีกประเด็นหนึ่งคนละเพศก็ได้แต่ว่าคนที่ตายนั้นอายุต้องไม่เกิน7ขวบนี่นักวิชาการเขาได้ให้ตรงนี้เขาถือว่ามันเป็นเด็กมากไม่มีปัญหาอะไรนะครับฉะนั้นสามารถจะอาบให้ได้ข้ามเพศกันคนละเพศนะครับก็1สามีภรรยา2เด็กที่อายุไม่เกิน7ขวบนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้แต่ถ้าหากว่าคนละเพศปกติอย่างนี้นะครับจะเป็นเรื่องการสั่งเอาไว้เรียกวูซียัตก็ดีหรือการสั่งเสียอะไรต่อๆกันมาก็ดีไม่ได้ไม่ต้องไปปฏิบัติอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังมีผู้อาวุโสคนหนึ่งบ้านใกล้เรือนเคียงของเราตอนผมกลับมาได้สัก2ปีเขาก็มาโวยวายเขาบอกว่าดูสิลูกหลานมันไม่ให้เราอาบน้ำคนตายเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงก็จริงแต่เขาวุซียัตให้เราเป็นคนอาบเราเป็นผู้ชายผมบอกที่เขาไม่ให้อาบน่ะถูกแล้วแกก็ไม่ยอมแกก็มาเถียงกับเราว่าเขาวุซียัตเขาสั่งเสียไว้สั่งเสียของไม่ถูกไม่ต้องทำตามสูตรหลักการศาสนาสั่งเสียของไม่ถูกไม่ต้องทำตามเช่นอย่างคนที่เสียชีวิตเนี่ยถ้าเขาสั่งอุสยัตเอาไว้ว่าที่ดินตรงนี้วะกับไม่มัสยิดวะกับไม่มัสยิดของเราตรงนี้อย่างนี้ของถูกทำได้แต่ก็สั่งว่าถ้าเขาเสียชีวิตเนี่ย
เอาลำตัดไปเล่น3วันไม่ต้องลูกหลานไม่ต้องปฏิบัติตามปล่อยนะครับอันนี้ก็คือจะวุฒิยัตยังไงก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นนี่ก็คือคำว่ามอบหมายคนอื่นอาบน้ำเนี่ยต้องจำให้ดีนะครับต้องจำให้ดีอันนี้ต่อไปก็คือเราควรใช้สถานที่ไหนอาบน้ำให้กับคนตายสถานที่อาบน้ำนี่นะครับควรที่จะเป็นสถานที่มิดชิดแล้วก็มีหลังคาคำว่ามิดชิดแล้วก็พร้อมมีหลังคาเนี่ยมันจะไปอาบโล่งๆนี่เห็นอากาศบริสุทธิ์ออกไปนอกบ้านเลยไปอาบน้ำไม่ควรอย่างยิ่งนะครับก็คือให้มีหลังคาก็อาบในบ้านหรือในอาคารนะครับแล้วก็คำว่าสถานที่มิดชิดนั้นก็คือเป็นสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้คนที่ถูกวางตัวให้อาบน้ำเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้บอกว่าเราเป็นญาติก็ญาติคือญาติที่ใกล้ชิดเขาไม่ได้บอกให้คุณอาบคุณไม่ต้องตรงเนี้ยพวกเราเนี่ยจะทะเลาะกันอยู่ตลอดแล้วพวกเราก็ทำใจไม่ได้ถ้าญาติใกล้ชิดที่เขารับผิดชอบเองเขาสามารถที่จะบอกได้ว่าเข้าอาบน้ำนี่ได้สี่คนเองนะนายนี่นายนี่นายนี่คนอื่นเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเข้ามันเหมือนกับคนของเขาที่เขาดูแลอยู่เหมือนกับตอนเป็นไม่ใช่ว่าแม่เราเสียชีวิตแล้วก็ใครจะเข้ามาก็ได้ใครผู้หญิงผู้ชายใครจะเข้ามาก็ได้ไม่ใช่หรือว่าผู้หญิงที่จะเข้ามาจะเป็นใครก็ไม่ได้เพราะอะไรใครไม่สามารถจะประกันได้ว่าคนอื่นที่เข้ามานั้นเขาจะไม่แพร่งพายความลับของคนที่ตายตรงนี้สำคัญอิสลามห้ามในการที่จะแพร่งพายความลับของคนตายฉะนั้นคนที่จะเข้าไปในสถานที่อาบน้ำได้นี้ต้องเป็นคนที่ถูกกำหนดเอาไว้เท่านั้นตรงนี้ให้ถือปฏิบัติเลยนะครับฉะนั้นว่าเราเนี่ยเป็นญาติก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยคนญาติกาชิดก็ไม่ได้บอกว่าให้เราเนี่ยอาบน้ำฉะนั้นว่าถ้าเราจะเป็นผู้ชายด้วยกันแต่เราจะแวะไปดูก็ดูแต่ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอันนี้พวกเราต้องทำใจให้ได้นะเมื่อกี้พวกเราทำใจไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายอย่างเดียวนะผู้หญิงกับผู้ชายเราก็ทำใจไม่ได้การกับการประเดี๋ยวมันก็ถกม่านขึ้นแขวนหมดพอผลสุดท้ายแล้วก็ดูกันไปเอากันง่ายนิดเดียวอะถ้าหากว่าตอนเป็นเนี่ยผู้หญิงอาบน้ำเนี่ยผู้ชายไปดูได้ไหมพูดกันง่ายผู้ชายดูได้ไหมไม่ได้แล้วผู้ชายอาบน้ำเนี่ยผู้หญิงไปแอบช่วยถูช่วยอะไรได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นนบีเนี่ยให้ทำเนี่ยเหมือนกับตอนที่เขามีชีวิตเขาละอายยังไงตอนตายเขาก็ละอายอย่างนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะต้องให้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าเราได้ยินอยู่บ่อยครั้งในเรื่องคนเสียชีวิตถูกเอามานินทาอย่างนั้นนินทาอย่างนี้ถามว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาโต้ตอบได้ไหมไม่ได้แล้วเราก็เป็นคนที่เสียหายนะครับนี่ก็คือในเรื่องของสถานที่รู้กันนะที่มิดชิดแล้วก็ถ้าอาบในบ้านอย่างนี้ก็คือจะต้องมีม่านกั้นให้ดีเราทำได้ไหมแล้วการเสียชีวิตของญาติเราคนนี้นะครับขอให้นายนั้นนายนี้ถ้าเป็นผู้ชาย5คนหรือ6คนก็ไม่เป็นไรเป็นผู้ที่อาบน้ำทุกคนก็ไปเตรียมตัวไปจัดแจงส่วนคนอื่นนั้นเราจะแอบไปดูหรือไปดูเฉยๆแล้วก็แล้วกันไปอย่าได้เข้าไปยุ่งไปเกี่ยวบางคนก็อาศัยถูหน่อยจนกระทั่งหลายที่เนี่ยให้คนกาเฟสเข้าไปช่วยอาบนะไม่ใช่นะครับเราเนี่ยจะต้องไม่ให้คนอื่นเขาเข้ามาอาบสองเราก็ต้องไม่ไปช่วยอาบให้กับคนอื่นก็คือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในจังหวัดทางใต้ประธานอิสลามประจำจังหวัดเองเลยไปรดน้ำให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมปัญหาใหญ่เลยพวกจะทำเรื่องปลดประธานคณะกรรมการเพราะว่าไปช่วย
ก็คือหมายว่าไปงานศพอ่ะไปงานศพคนที่มันใจมุสลิมก็เขาให้รดน้ำก็เดินเรียงแถวรถกับเขาด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเรื่องของศาสนาเราก็อย่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องกันนะครับเอาข้อต่อมานะครับข้อต่อมาก็คือน้ำที่จะใช้อาบอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยววิธีการก็จะได้เริ่มกันน้ำที่จะใช้อาบนี่ก็ให้ใช้น้ำปกติน้ำธรรมดาเนี่ยน้ำฝนได้น้ำบ่อได้ให้มันสะอาดแล้วก็น้ำที่เตรียมนี่นะครับถ้าเรามีก๊อกมีอะไรมันก็ดีถ้าหากว่าใส่โอ่งหรือใส่ถังเนี่ยสิ่งที่ควรระวังก็คือน้ำที่เราราดไปที่บนยานาซาเนี่ยอย่าให้กระเด็นลงไปในโอ่งหรือในถังเพราะว่าการที่เราอาบน้ำคนที่เสียชีวิตเนี่ยสิ่งสกปรกมันมีอยู่มันออกมาถ้าเราราดน้ำไปแล้วมันก็กระเด็นลงไปในโอ่งก็ไม่สามารถจะมาใช้ได้ตรงนี้ต้องควรระวังก็คือตั้งให้ไกลหรือให้สูงแต่เดี๋ยวนี้มันก็สะดวกหน่อยก็คือมีก๊อกน้ำหรือว่าใช้ฝักบัวในบางที่มัสยิดชั้นในเนี่ยที่เขาแคบเขาก็ทำไว้ใช้ฝักบัวเลยเป็นแถวเลยตอนนี้บางคนก็บอกว่าคือพวกเราเนี่ยมันเรื่องเยอะนะบางคนบอกว่าใช้ฝักบัวก็ไม่เป็นไปตามสุนนะห์เด้มันจะต้องใช้ขันตักในไอ้นั่นมาจะเอาให้ถึงขนาดไหนกันเนี่ยพวกเราก็หมายว่าใช้ฝักบัวเลยเขาบอกมันไม่ใช่รูปแบบที่นบีอาบจะเอาอย่างนั้นนะมันจะเยอะไปไหม นะครับก็คือจุดประสงค์ก็คืออาบน้ำเอาน้ำเนี่ยราดจะราดโดยฝักบัวหรือจะราดโดยขันตักอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องแปลกอะไรนะครับข้อต่อมานะครับก็คือจะต้องปกปิดในขณะที่อาบน้ำให้มิดชิดคำว่าปกปิดในขณะอาบน้ำให้มิดชิดนี่เราเตรียมไว้ก่อนเลยก็คืออย่าได้อาบน้ำคนตายต้องแก้ผ้าโล่งๆพูดภาษาไทยง่ายๆหมายความว่าจะเอาผ้าเก่าออกกับผ้าใหม่ก็ต้องปิดให้เหมาะสมถ้าผู้หญิงก็ปิดให้ตั้งแต่คอลงมาปิดต้องเอาผ้าปิดนะและนี่ก็คือในเรื่องที่ว่าจะต้องให้คนตายเนี่ยหมายถึงถูกปกปิดให้เรียบร้อยเอาละตอนนี้เราก็มาลงมืออาบน้ำในเมื่อว่าเราจะลงมืออาบนี้เราเอาคนตายคือยานาซาเนี่ยเอามาอย่างไรเราจะเอามาวางในที่สูงกว่าพื้นเพื่อกันน้ำเนี่ยที่เราราดไปมันจะกระเด็นกลับมาที่เดิมฉะนั้นให้วางที่สูงการวางที่สูงเนี่ยมันมีอยู่สองประเด็นคือหนึ่งเรามีแท่นมีวิดุลในวางมันก็สูงน้ำมันก็ไหลไปทางอื่นนี่คือหนึ่งส่วนอีกหนึ่งในอดีตแม้กระทั่งในสมัยของท่านนบีเนี่ยญาติใกล้คิดเนี่ยเขาจะเอามาวางที่ตักนี่ของที่ในอดีตนะแต่ใครจะทำได้ก็เป็นการดีเอาคนตายเนี่ยมาวางที่ตักของคนอาบน้ำคือให้มานั่งปูกันง่ายพอนั่งแล้วก็มือซ้ายขอโทษมือขวาเนี่ยยันที่เนี่ยที่ท้ายทอยขึ้นมาให้คนตายนั้นคือเหมือนกึ่งนั่งกึ่งนอนไม่ใช่นั่งทีเดียวหรือไม่ใช่นอนทีเดียวกึ่งนั่งกึ่งนอนคือให้ชะเง้อหัวหน่อยแล้วมือเนี่ยจับไว้ที่ท้ายทอยเนี่ยนะครับนี่คือสำหรับคนที่ทำได้ก็มีนะบ้านเราเนี่ยผมยังจำได้มีคนก็ทำได้ลูกๆก็ทำก็ตั้งตักเลยแล้วก็มือยันคอไว้แล้วก็ต่อไปก็คือให้เอามือซ้ายรีดที่ท้องนะครับรีดที่ท้องคำว่ารีดนี่พอประมาณรีดเพื่อให้ของที่มันจะออกมาเนี่ยมันออกมาก่อนแล้วก็เอาน้ำรดรีดไปแล้วก็เอาน้ำรดพอประมาณว่ามันสะอาดเราก็วางมายึดลงไปอย่างเดิมวางนอนราบไป
แต่นี้ในอดีตของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเราใช้ต้นกล้วยใช้ต้นกล้วยเนี่ยวางแล้วก็เอาคนตายเนี่ยวางบนต้นกล้วยแต่นี้ต้นกล้วยเนี่ยมันไม่สูงมากเวลาเราราดน้ำไปเนี่ยมันก็เด่นขึ้นที่คนตายได้ฉะนั้นอย่างทุกวันนี้มีที่อาบน้ำโดยเฉพาะแต่ในกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยเขาจะทำเป็นแค่เหมือนกันที่เสียบจานเขาไม่ได้ทำอย่างเราเลยนะก็ทำเป็นแค่อย่างที่เราเสียบจานเนี่ยเขาก็เอาคนตายเนี่ยวางบนนั้นเลยน้ำมันก็ไหลบานเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือเริ่มต้นด้วยการรีดท้องก่อนเป็นประการแรกยังไม่ต้องทำอะไรอื่นรีดท้องและน้ำราดเขาเรียกว่าล้างของที่สกปรกพอหลังจากรีดท้องแล้วก็ให้สวมถุงมือนะอันเรียงลำดับให้ดีนะรีดท้องและน้ำราดรีดท้องน้ำราดแล้วก็หลังจากนั้นสวมถุงมือพอสวมถุงมือแล้วก็ล้างอวัยวะทั้งสองด้านก่อนยังไม่ต้องอย่างอื่นนะครับยังไม่ต้องอย่างอื่นก็คือล้างอวัยวะส่วนหน้าส่วนหลังให้เรียบร้อยนะครับโดยการสวมถุงมือนะครับอันนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนี่นะครับต่อไปทำอะไรหลังจากสวมถุงมือแล้วก็ทำความสะอาดด้านหน้าด้านหลังเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้มายัดนอนตามปกตินะครับคือหมายว่านอนราบตามปกติพอนอนราบตามปกติแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นเลยต่อจากนี้ไปเวลาทำตอนบ่ายท่านเรียงตามลำดับอย่างนี้เลยเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายนะครับก็คือให้อาบน้ำละหมาดหรือว่าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าล้างส่วนที่อาบน้ำละหมาดก่อนไม่ใช่ทีหลังนะก่อนเลยก็คือให้เริ่มอาบน้ำละหมาดเพราะตอนที่จะอาบน้ำละหมาดเนี่ยร่างกายสะอาดแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยกดท้องอะไรต่างๆในตาแล้วพอสะอาดแล้วก็เรียบร้อยดีแล้วอ้าวก็อาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดนี่ก็เริ่มตามปกติล้างมือล้างปากล้างจมูกล้างหน้าอะไรก็เรียงไปตามลำดับนะครับเรียงไปตามลำดับแต่นี่เรียงไว้เนี่ยไม่ใช่ตลอดเหมือนอาบน้ำตอนที่เรามีชีวิตอยู่เหมือนอาบน้ำละหมาดเนี่ยตอนนี้เมื่อถึงตอนเอาน้ำเข้าปากเข้าจมูกไม่ต้องกอกบางคนบอกว่าจะละเอียดเกินไปเปิดปากเอาน้ำกอกไม่ต้องแต่เดี๋ยวน้ำเข้าจมูกจามยุ่งตายตอนนี้ก็ทำยังไงล่ะในนักวิชาการเขียนหนังสือว่าให้เอาน้ำราดให้มันผ่านไปผ่านไปอาจจะเปิดปากนิดหน่อยแล้วก็เอามือเราถูๆนิดนึงเพื่อให้เห็นว่าสะอาดก็พอนะครับจมูกก็ไม่ต้องให้เขาสูดน้ำเข้านะคือหมายความว่าก็เอาน้ำแย่ๆไปมันก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้พอมาถึงตรงไหนตรงศีรษะแต่นี้พอมาถึงตรงศีรษะทำไงจะเช็ดศีรษะยังไงไอ้คนตายเช็ดศีรษะไม่ใช่พอถึงตรงศีรษะก็ราดเลยราดทางด้านขวาก่อนนะครับพอถึงตรงศีรษะเนี่ยราดทางด้านขวาก่อนด้านขวานี่ราดลงมาซีกหนึ่งพอราดลงมาซีกหนึ่งดูทั่วดีแล้วก็ราดไปทางด้านซ้ายและราดไปทางด้านหลังด้านหลังน้ำอาจจะไปถึงก็ตะแคงแล้วก็น้ำราดคือราดให้ทั่วพอทั่วแล้วเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าอาบน้ำได้หนึ่งครั้งแล้วถ้าเรียงตามลำดับอย่างนี้นั่นเรียกว่าอาบน้ำเสร็จไปหนึ่งครั้งแต่มีซุนนะให้อาบถึงสามครั้งหรือห้าครั้งแล้วแต่ว่าคนนี้ควรจะอาบกี่ครั้งอันนี้ถามว่าแล้วก็จะฟอกสบู่ตอนไหนจะใช้น้ำไวพุซาตอนไหนช้ำน้ำกระบุนตอนไหนท่านเตรียมไว้จะเตรียมสบู่หรือเตรียมน้ำไวพุซาได้แต่ว่าถ้าเตรียมน้ำไวพุซาถามว่าน้ำไวพุซาเนี่ยเขาจะแทนสบู่เพราะไวพุซาเนี่ยมันจะทำให้ตัวเนี่ยรัดพอรัดเฟิดเนี่ยก็คือหมายถึงว่ามันจะทำให้ผิวเนี่ย
ไม่อะไรล่ะคือดีนะครับอันนั้นให้เตรียมเอาไว้เพื่อที่จะราดในช่วงแรกน้ำไวพุสานี่ราดในช่วงแรกเหมือนกับเราฟอกสบู่เมื่อกี้นี่พอเรียดตัวแล้วเราก็ฟอกสบู่เอาน้ำไวพุสานี่อันนั้นเลยราดเลยราดตอนที่ว่าเรามาถึงทั่วร่างกายอาบน้ำทั่วร่างกายนะครับตอนที่ว่าอาบน้ำละหมาดมาถึงศีรษะใช่ไหมพอมาถึงศีรษะตอนที่เช็ดศีรษะเดี๋ยวน้ำราดเลยราดทางขวาราดทางซ้ายให้เรียบร้อยนี่ก็คือเรื่องของการจะใช้น้ำไวพุสาก็เตรียมไว้ก็เอามาราดตอนนั้นแหละช่วยกันถูด้วยอะไรแล้วก็สบู่ล่ะสบู่ในกับน้ำไวพุสาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประเด็นเดียวกันในรูปแบบว่าจะทำให้ร่างกายสะอาดทำให้ร่างกายสะอาดจุดประสงค์อยู่ตรงนั้นฉะนั้นบางคนน้ำไวพุสานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของพิธีกรรมอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใช่ร่างกายสะอาดแต่นี้พอมาถึงราดน้ำไวพุสาแล้วช่วยถูกันแล้วก็ฟอกสบู่ด้วยอ้าวพร้อมจะได้สองอย่างพอเดี๋ยวคนบอกไม่ใช้น้ำไวพุสาก็ไม่ตามสุนนะอีกเรื่องมันก็จะไปอย่างนั้นอีกก็อ้าวใช่ตอนนี้อย่างเงี้ยที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยดูมันเกลี้ยงดูมันสะอาดดีแล้วอันนี้แล้วก็ถือว่าจบแล้วนะนี่เขาเรียกว่าอาบน้ำสะอาดไปแล้วครั้งนึงแต่ถ้าดูมันแล้วมันเราทำอย่างที่ว่าเมื่อกี้มาถึงขั้นตอนราดทั้งตัวแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สะอาดอ้าวเอาอีกครั้งอีกต่อไปนี่ไม่ต้องอาบน้ำละหมาดคือหมายความว่าซ้ำในการอาบน้ำก็คือด้วยการราดทางด้านขวาราดทางด้านซ้ายด้านหน้าด้านหลังตรงนี้ไม่ต้องอ่านน้ำละหมาดแล้วนะพออ่านน้ำละหมาดเนี่ยอ่านครั้งแรกอย่างเดียวถ้าดูว่าพอเราอาบทั้งตัวเนี่ยดูมันจะยังไม่สะอาดดีก็อาบอีกครั้งหนึ่งอาบต่อไปเลยนะครับอาบอีกครั้งหนึ่งถ้าอีกครั้งนึงยังไม่สะอาดเอาให้ได้สามครั้งก็ว่าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เมื่ออย่างนี้แล้วถามว่าน้ำกระบูลจะใส่ตอนไหนน้ำกระบูนี้ให้ราดตอนสุดท้ายเพื่อให้มันมีกลิ่นติดตัวนะครับไม่ใช่ราดกระบูนทีแรกเลยแล้วก็ฟอกสบู่กระบูนก็หายหมดไม่ใช่น้ำกระบูนี้มันทำให้เขาเรียกว่ากลิ่นหายไปดับกลิ่นของศพก็คือใช้ตอนสุดท้ายเลยราดให้ทั่วพอราดทั่วแล้วเนี่ยมันก็จบแล้วนะครับอันนี้มันมีประเด็นหนึ่งขอเลี้ยวพูดตรงนี้เลยแล้วก็พวกเราคิดว่าใครจะทำได้ไม่ได้ก็อีกประเด็นหนึ่งเรื่องที่ว่าการที่คนหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยตั้งแต่ก่อนอาบน้ำไปซ้ำไปเรื่องการเอามือกอดอกในหลักการอิสลามไม่มีหะดีษหรือบทเรียนอันไหนที่บอกว่าให้คนตายนั้นเอามือกอดอกไม่มีแล้วก็มีนักวิชาการท่านหนึ่งชื่อดร.วาบาซูไฮลีเขาได้เขียนหนังสือฟิกุลอิสลามได้บอกว่าการเอามือกอดอกนั้นเป็นการกระทำของพวกกุฟฟาร์คือผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเหมือนอย่างที่ผมเคยอธิบายว่าถ้าพนมมือเขาเรียกวัดตาสังก็ของพุทธถ้าใช้นิ้วประสานกันอย่างนี้ตั้งบนอกก็ของคริสเตียนก็สรุปแล้วเขาก็พูดถูกปัญหาของมุสลิมไม่ได้เลยฉะนั้นมุสลิมให้เอามือเนี่ยเมื่อไม่มีบอกว่าต้องทำอะไรก็คือก็ปล่อยไปตามธรรมชาติตามปกติแน่ไปข้างลำตัวผมก็ทำมาหลายอย่างนะจ๊ะแต่หลายคนก็ยังตัดสินใจไม่ได้แต่คนที่เอาหนังสือให้ผมดูแล้วก็ผมจะทำให้เขาเลยก็คือคุณซบอังเกเรียผมก็บอกว่าเนี่ยคุณซบเปิดหนังสือให้ผมดูเนี่ยในเรื่องไม่ต้องกอดอกเนี่ยแล้วผมก็เวลาเราเสียชีวิตผมก็ดูแลผมก็บอกให้เขาเอามือปล่อยลงไปอย่างนั้นเลยจริงอยู่อาจจะมองว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเราทำให้ถูกไปทุกเรื่องมันก็จะเป็นผลดีกับคนที่ทำนะครับคือคนที่เสียชีวิตเนี่ยเราจะทำอะไรให้อะไรยังไงให้เขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วนะแต่นี้มันข้อสำคัญที่สุดถ้าเราทำถูกหน้าที่ของเราเราทำผิดเราก็ผิดหน้าที่ของเราดังนั้นอันนี้นะครับก็คือ
เรื่องของการอาบน้ำแต่นี้ถ้าใครจะอาบน้ำกี่ครั้งก็หมายความว่าหลังจากที่อาบน้ำละหมาดแล้วเนี่ยตรงนั้นแหละที่จะนับกี่ครั้งกี่ครั้งก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้ก็มีประเด็นอีกถ้ามุสลิมะเสียชีวิตคนที่ผมยาวหรือผมก้าวมวยให้ถอดออกคือมาแก้มวยผมออกและให้ถักเปียเนี่ยเป็นสามเปียคือถักเปียเนี่ยเป็นสามเปียสามเปียแล้วก็ให้ปล่อยไปข้างหลังให้ปล่อยไปข้างหลังทั้งหมดทำเป็นสามจุกทำเป็นสามจุกแล้วก็ปล่อยไปข้างหลังแล้วก็สามารถที่จะทำได้ที่พวกเราเองก็ไม่กล้าจะทำก็คือสามารถที่จะตัดเล็บได้ผมที่ร่วงออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่ว่าให้ใส่รวมไปกับคนที่เสียชีวิตเช่นแต่ผมหลุดมาเยอะเป็นกระจุกอย่างเงี้ยนะครับบางคนผมร่วงแล้วเวลาอาบน้ำนี่ก็ติดอยู่ที่มือก็เอาใส่ในตอนห่อไปเลยนะครับถ้าจะตัดเล็บได้ไหมได้ไอ้น้ำไม่ได้ห้ามตัดเล็บได้แล้วได้เช่นคนเสียชีวิตเดี๋ยวโหมือไม้แต่มีประเด็นหนึ่งที่อยากทำความเข้าใจกันแล้วคือการอาบน้ำนี่มันต้องให้ทั่วให้น้ำถึงผิวหนังตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคนที่ทาเล็บผู้หญิงที่ทาเล็บน่ะมีประเด็นยังไงในหลักการอิสลามนี่มันมีหลักอยู่อันหนึ่งก็คือลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาชีวิตหนึ่งนั้นน่ะไม่ถูกบังคับจนกระทั่งทำไม่ได้สิ่งที่ติดอยู่ที่ร่างกายที่เราว่ามันจะกันน้ำให้ถึงผิวหนังเนี่ยให้ทำแบบปกติเอาน้ำเอาอาบน้ำไปแล้วกระถูมันออกไหมจะเป็นที่หนังหรือที่เล็บก็ตามถ้าเอาน้ำราดไปฟอกสบู่ถูมันไม่ออกนั่นแหละจบแล้วแค่นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปขูดไม่จำเป็นที่จะต้องไปขูดหนังคนที่สักก็ดีอะไรก็ดีไปขูดหนังหรือที่เล็บที่เขาทาเล็บในเขาเรียกว่าเป็นอะไรยาทาเล็บก็ไม่ต้องไปขูดออกคือหมายถึงว่าฟอกสบู่แล้วก็เอามือถูมันออกไหมไม่ออกจบแล้วนั่นคือทำแค่นั้นพอนะครับไม่ต้องไปเอามีดหรืออะไรเนี่ยมาขูดออกเพราะการทำอะไรที่รุนแรงกับยานาซานั้นไม่ได้ท่านนบีบอกว่าในขณะที่เราเป็นเรามีความเจ็บปวดแค่ไหนคนที่ตายก็จะต้องทำกับเขาไม่ให้เจ็บปวดเหมือนคนเป็นนะครับนี่ก็คือฉะนั้นในเรื่องของคนที่มีอะไรที่ติดผิวหนังก็ดีติดเล็บก็ดีเนี่ยเอาแค่ความสามารถของเราสบู่ทาแล้วก็ไอ้นั่นให้เรียบร้อยแค่นั้นแหละจบแล้วนะครับไม่ต้องไปขูดไม่ต้องไปอะไรเอามีดมาขูดเอาตะไบมาถูไม่ต้องนะครับแล้วก็บางคนถามว่าและไอ้เรื่องที่ย้อมมือเนี่ยมันจะเป็นยังไงการย้อมเนี่ยครับมันมีประเด็นอย่างนี้จะย้อมสีอะไรก็ตามแต่ถ้ามันไม่ป้องกันน้ำอันนั้นไม่มีปัญหาก็อาบน้ำหรือล้างไปปกติเช่นคนที่ย้อมมือด้วยก็เขาเรียกว่าใบเทียนย้อมด้วยกับใบเทียนหรืออะไรก็ตามอันนั้นไม่กันน้ำเขาเรียกไม่ป้องกันน้ำจะอาบน้ำแล้วแต่มันยังมีสีอยู่อันนั้นไม่ป้องกันน้ำถึงแต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะที่ย้อมเช่นอย่างคนย้อมผมแบบลักษณะย้อมแล้วผมแข็งเลยเป็นปอกเป็นปอกที่ผมเนี่ยอย่างนั้นน้ำไม่ถึงแต่ถ้าหากว่าย้อมในลักษณะที่ว่าเหมือนอย่างกับเราย้อมกับไอ้ของที่เป็นธรรมชาติเนี่ยอย่างนั้นไม่กันน้ำฉะนั้นคนที่ตายเราดูว่าเขาย้อมกับอะไรถ้าย้อมกับสิ่งที่เป็นสารเคมีที่มันเกาะผมแน่นเราก็ล้างเท่าที่ความสามารถแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่เขาย้อมธรรมดาเป็นสีธรรมดาอย่างกับใบเทียนอะไรอย่างนั้นนะครับอันนั้นไม่ต้องไปอะไรเลยก็อาบปกติเพราะมันไม่กันน้ำพวกนี้ไม่กันน้ำอันนี้เข้าใจนะฮะ
นี่แล้วก็คือเรื่องของการอาบน้ำนะครับคราวนี้เมื่ออาบเป็นลักษณะเช่นนี้แล้วเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลานั้นก็เอาผ้ามีสุนนะห์ให้เอาผ้ามาซับน้ำที่คนเสียชีวิตแต่ที่เราอาบวันนี้ซับให้ทั่วซับให้ทั่วท่านจะทำขั้นตอนไหนก็ตามจะต้องไม่เปิดเอารอดจะต้องไม่เปิดร่างกายของคนตายไม่ว่าหญิงหรือชายจะเปิดร่างกายไม่ได้เด็ดขาดจะทำถึงขั้นตอนไหนก็ตามไอ้ผ้าที่ปิดก็จะต้องปิดอยู่อย่างนั้นนะครับปิดอยู่อันนี้บางคนอันนี้มายังไงบางคนบอกละใครล้างก้นแล้วก็จะได้แหวนได้เส้นสร้อยอันนี้มันเป็นเรื่องของการตอบแทนของผู้ที่อาจจะทำลูกหลานที่ว่าเข้าไปช่วยพ่อแม่เนี่ยหรือเช่นอย่างกับพ่อแม่ที่จะสั่งเอาไว้เหมือนกันว่าถ้าใครล้างก้นตอนเราตายเดี๋ยวเราจะให้แหวนที่ใส่ไว้เนี่ยเลยเอาไปเลยก็มีนะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องที่อย่างนี้ถ้าเขาตอนที่เขาให้ตอนเป็นๆไม่มีปัญหาสิทธิของเขาจะให้ได้แต่ถ้าว่าถ้าพูดไปในทํานองที่ว่าถ้าใครล้างเนี่ยก็ให้ถ้าเป็นสิ่งอย่างนี้ก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าเหมือนกับเขาให้ตอนยังมีชีวิตอยู่มันมีค่าเท่ากันก็เหมือนได้ว่าเหมือนก็ให้เลยอันนี้ก็สามารถที่จะให้ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้สั่งเอาไว้เช่นพอตายไปแล้วมีลูกคนโตล้างก้นให้ลูกคนโตบอกฉันจะเอาสร้อยอันนี้ไปแต่ฐานะที่ฉันล้างก้นไม่ได้เป็นมรดกเป็นมรดกนะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเราทำอะไรให้ใกล้ชิดแล้วก็เราจะเอาได้ตามใจไม่ได้อิสลามจะต้องว่าไปตามมรดกแล้วก็หลังจากที่ตายพูดเลี้ยวตรงนี้หน่อยก่อนจะถึงในบทเรียนนี่นะครับหลังจากเสียชีวิตแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปทำอะไรอย่างอื่นให้คำนึงถึง3ประการคือ1ให้ถามว่ามีหนี้สินไหมก่อนจะตายถ้าคนใกล้จะตายเนี่ยเขาให้คือให้จัดการเลยคือหมายว่าเรียกลูกมาอะไรมาที่เขาเรียกไปเนี่ยเรียกไปเนี่ยนะครับไปบอกว่าเนี่ยย้อนมีหนี้สินเนี่ยคนนี้นะแล้วเสียชีวิตแล้วแล้วก็หรือไงก็ผ่านที่ว่าจัดการให้เขาเรียบร้อยนี่ก็คือสั่งในสิ่งที่ถูกต้องก็หมายหนึ่งจัดการเรื่องหนี้สินสองจัดการเกี่ยวกับเรื่องของดูแลเรื่องศพให้คนขุดหลุมซื้อโลงอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ต้องแบ่งมรดกหมายถึงว่าให้ใช้จ่ายทรัพย์ของคนตายเรื่องนี้ก่อน1ก็คือใช้หนี้สิน2ก็คือให้อะไรล่ะให้ค่าใช้จ่าย3ก็คือจะเอามาแบ่งมรดกอ้าว4ข้อนึงลืมไปคดีเขาอุสยัดที่เขาทำวินัยกรรมไว้มีอะไรบ้างตอนนี้การที่จะทำวินัยกรรมก็ดีเลยก็ดีเนี่ยนะครับให้รู้สถานตรงนี้ไปเลยว่าจะต้องไม่เกิน1ใน3ของทรัพย์ที่มีอยู่พ่อแม่ก่อนเสียชีวิตเขาทำวินัยกรรมไว้วัดตามไม่มัสยิดก็ดีโรงเรียนก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยทรัพย์สินของเขาทั้งหมดประเมินดูแล้วมีเท่าไหร่ถ้าสมมติว่ามี3ล้านทั้งบ้านทั้งช่องทั้งที่ดินรวมแล้วมี3ล้านเขาจะอุสยัดทำวินัยกรรมไว้เกิน1ล้านไม่ได้ไม่เกิน1ใน3ของทรัพย์สินทั้งหมดนะครับอันนี้ต้องจำไว้นะครับแล้วก็การพิธามวินัยกรรมเนี่ยนะครับจะต้องไม่ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์กินมรดกแค่ลูกมีสิทธิ์กินมรดกไหมมีสามีตายภรรยามีสิทธิ์กินมรดกสามีภรรยาตายสามีมีสิทธิ์กินมรดกฉะนั้นจะทำพินัยกรรมให้กับผู้ที่มีสิทธิ์กินมรดกไม่ได้ต้องกับคนอื่นนะครับตรงนี้ก็คือดูแลให้เรียบร้อยนะครับแต่นี้
เมื่อถึงตอนที่อาบน้ำเสร็จแล้วเราก็ก่อนที่จะเสร็จเนี่ยเราก็จะมีคนที่ช่วยเตรียมเกี่ยวกับเรื่องผ้าอันนี้ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องห่อแหละนะครับตอนนี้บางคนมีถามเลยนะถ้าคนหนึ่งเสียชีวิตในการตกน้ำตายแล้วมันลอยมาเนี่ยเราไปเจอแล้วเราเอาขึ้นมาเนี่ยต้องอาบน้ำใหม่ไหมมันเรื่องน่าคิดเหมือนกันนะต้องอาบน้ำใหม่ไหมเพราะว่ามันก็มาในน้ำอยู่แล้วพอยกขึ้นปั๊มก็จะจบเลยนะคืออย่างนี้เรื่องอิบาดะห์ก็ต้องมีอาศัยที่เจตนาก็คือมันจะลอยน้ำมาก็ตามแต่ไม่มีใครที่จะเป็นผู้ไปอาบน้ำให้ฉะนั้นจะเอาขึ้นมาแล้วก็ห่อเลยไม่ได้ก็หมายว่าถ้าท่านจะอาบน้ำคนตายในคลองก็ได้แต่ท่านก็จะต้องไปเอามาแล้วท่านก็ถ้าท่านจะการที่ไปต้องการอาบน้ำใหม่ก็คือมีเจตนาในการที่ไปเอาขึ้นมาแล้วคือที่มันอยู่ในน้ำเจตนาอาบน้ำไปเลยเจตนาอาบน้ำคลองไปเลยแล้วก็เอาขึ้นมาเลยถึงจะห่อได้เพราะว่าการอาบน้ำที่ซอที่ใช้ได้ไม่คำนึงถึงรูปแบบเลยนะทั่วร่างกายให้สะอาดใช้ได้ละอันนี้เราไม่ส่งเสริมไม่ทำอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นเพียงแต่แค่ว่าใช้ได้แค่ซ้ออย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะได้ผลบุญในรูปแบบของท่านนบีก็ทำตามอย่างที่ว่ามานี่ก็คือรูปแบบขั้นตอนในการอาบน้ำนะครับก็นี่เรื่องของการอาบน้ำฉะนั้นประเด็นเรื่องการอาบน้ำนี่ในหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์มุนิตเนี่ยนะครับผมเนี่ยเอาไปใช้สอนที่ของ9ที่แจกเป็นชีทเนี่ยก็อาจจะมีขั้นตอนน้อยกว่าที่ผมพูดหรืออะไรก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับนี่ก็คือเรื่องอาบน้ำฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวจะให้มีเบรกสักนิดนึงเพราะ1ชั่วโมงพอดีผมไม่เคยพูดเยอะกว่าชั่วโมงนะครับพอพูดไปนี่แย่เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยบางทีไร่กว่าเมื่อวานนี่ไร่หนึ่งพอดี4งานก็มันก็เลยก็บางทีเสียงไม่ออกก็ใครสงสัยเรื่องของการอาบน้ำไหมว่าประเด็นไหนเอาอาบน้ำเนี่ยเสร็จก่อนแล้วประเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปก็จะอ๋อดีมากนะนี่ลืมไปนี่แล้วต้องทวงติงกันงี้สมมติในกรณีของคนที่ไม่สามารถจะอาบน้ำได้เช่นคนที่เสียชีวิตไปนานแล้วเราเพิ่งไปพบมันก็เปื่อยนะเนื้อหนังมันก็หลุดหรือว่าไฟไหม้ต่างเหล่านี้นะครับรูปแบบของการอาบน้ำเนี่ยให้ใช้วิธีว่าสามารถที่จะเอาน้ำเนี่ยราดอย่างเดียวได้ไหมประเด็นที่หนึ่งเอาน้ำราดไปเนี่ยได้ไหมไม่ใช่พอราดไปแล้วเนื้อหนังมังสาหลุดออกไปเป็นแผ่นไอ้อย่างนั้นอย่าทำคือราดไปนี่หมายถึงว่าไม่ทำให้ร่างกายเสียหายราดไปเฉยๆเดี๋ยวโดยเฉพาะทุกวันนี้มันก็จะง่ายฝักบัวก็ผมไปน้ำมันพอไหลหน่อยนั่นถือว่าใช้ได้แล้วนี่หนึ่งส่วนในกรณีที่ว่าน้ำแตะไม่ได้เลยแตะตรงไหนมันก็หลุดแตะตรงไหนมันก็หลุดถ้าขืนอาบไปก็คือคงจะเหลือกระดูกห่ออย่างเดียวแหละทำยังไงอย่างนั้นให้ใช้ตะยัมมุมท่านรู้จักตะยัมมุมไหมตะยัมมุมก็คือเราไม่ต้องอาบน้ำแต่ใช้ฝุ่นจะเป็นดินสอพองก็ได้อะไรก็ได้ที่สะอาดแล้วก็ให้คนที่อาบนี่ก็คือเอามือเนี่ยตบไปที่ฝุ่นนะตบไปที่ฝุ่นแล้วก็เอามาลูบหน้าคนที่เสียชีวิตลูบหน้าพอประมาณแล้วมันจะถูได้หลุดอีกคือหมายความว่าลูบพอประมาณแล้วก็มาลูบข้างขวาแค่ข้อมือของคนตายนะรูปในข้างซ้ายข้อมือนั่นถือว่าแทนการอาบน้ำจบแค่นั้นแหละแทนการอาบน้ำเรียกว่าตะยัมมุมในภาษาอาหรับ
ช้ฝุ่นแต่ยังมุมแทนจากการอาบน้ำนะครับหรือในกรณีที่ผู้ชายคนเดียวไปตายในกลุ่มของผู้หญิงด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้นะคือแม้ว่าตรงนั้นน่ะหาผู้ชายกันไม่ได้เลยมีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตผู้หญิงเนี่ยจะไม่ให้อาบน้ำผู้ชายเนี่ยแล้วจะทำยังไงก็ให้ใช้ตะยำมุมแบบนี้เช่นเดียวกันไม่ต้องอาบไม่ต้องอาบทั่วร่างกายอย่างที่ว่าไปตอนแรกเมื่อกี้รูปแบบไม่ต้องใช้ฝุ่นเอามือตบไปที่ฝุ่นนะครับแล้วก็ที่ตัวของผู้หญิงนั้นน่ะก็ที่มือเนี่ยให้มีถุงมือด้วยเพื่อที่จะได้ไม่สัมผัสกับตัวของผู้ชายผู้หญิงทำกับผู้ชายก็ได้ผู้ชายทำกับผู้หญิงก็ได้แต่ใช้ฝุ่นตบไปเมื่อกี้นี่เป็นรูปที่หน้าแล้วก็พอรูปที่หน้าเสร็จแล้วก็เอามือทำอย่างนี้ที่ข้อมือนั่นถือว่าแทนจากการอาบน้ำเข้าใจนะแต่สมมติว่าตรงนั้นมันหาผู้ชายไม่ได้ผู้หญิงตายหาผู้หญิงด้วยกันไม่ได้มีแต่ผู้ชายเท่านั้นผู้ชายจะทำให้กับผู้หญิงก็แบบนี้ผู้หญิงทำให้ผู้ชายก็แบบนี้นะครับแล้วใครกันมีอะไรไหมแล้วไม่สามารถจะแยกส่วนมาได้ว่าตรงไหนส่วนของร่างกายตรงไหนที่ไหลไหลตรงนี้นะมันมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือแยกคนไม่ได้พอไปตายรวมกันในหมายถึงว่าทิศมีทิศมาตมัตตซอเนี่ยแยกกันไม่ได้คือมาปนกันประเด็นที่สองในคนเดียวกันปนเลยไม่รู้อวัยวะส่วนไหนเป็นส่วนไหนแล้วก็ได้มาเป็นบางส่วนต้องจัดการไหมก็ให้ดูอย่างนี้ถ้าหากว่าไปเสียชีวิตพร้อมกันเช่นอย่างเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มเนี่ยมีทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเยอะเนี่ยแล้วก็เราก็แยกไปออกว่าอันไหนเป็นอันไหนก็ให้เอามาจัดการเท่าที่เราจะเลือกได้จะชัดเจนไม่ชัดเจนไม่รู้แต่ว่าเวลาละหมาดท่านให้เนียดว่าอย่างนี้เนียดในใจว่าเราละหมาดให้กับคนที่เป็นมุสลิมเข้าใจไหมคือว่าเราเอามาได้กี่คนก็ตามนะแต่เราก็มีเจตนาละหมาดให้กับคนที่เป็นมุสลิมนะครับเช่นอย่างเราไปประสบบัติเหตุแผ่นดินถล่มอะไรต่ออะไรนี่เราจะมาเนี่ยมันก็แยกคนไม่ออกแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันดูไอ้นั่นดูไอ้เขาเรียกว่าอวัยวะเพศถ้าผู้ชายดูง่ายแต่มาโซเยวีแล้วก็แสดงว่าอย่างมุสลิมเดี๋ยวนี้ไม่ละคนคิดเขาก็มาโซเยวีเหมือนกันมันก็ดูยากนะครับอย่างไรก็ตามว่าให้ค้นหาและดูสภาพแวดล้อมมาตรงเนี้ยน่าจะเป็นมุสลิมเยอะหรือว่ามุสลิมน้อยแล้วเราก็เอามาเท่าที่สามารถแล้วก็ตอนมาจัดการเรื่องศพให้เรียบร้อยนะก็ตอนละหมาดก็ให้เจตนาว่าเราละหมาดให้กับมุสลิมถ้าจะมีคนไม่ใช่มุสลิมอยู่ก็เราไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปเจตนาละหมาดทั้งมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมด้วยไม่ได้นะครับอันนี้หนึ่งแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งที่แยกชิ้นส่วนไม่ได้คนหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ได้ชิ้นส่วนมาเนี่ยนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าถ้าเราได้มาดูแล้วมันเกินกว่าครึ่งหนึ่งส่วนคนหนึ่งไปเสียชีวิตแต่ได้มาเป็นบางส่วนแต่ไอ้ส่วนที่ได้มาเนี่ยดูแล้วเนี่ยตัวคนทั้งหัวจรดเท้าเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยมันเกินครึ่งไหมถ้าไม่ถึงครึ่งเนี่ยเราก็เอาไปฝังอย่างเดียวถ้าดูแล้วมันเกินครึ่งเอามาจัดการอย่างที่ว่านี่ตั้งแต่อาบน้ำแล้วก็ห่อไปละหมาดแล้วไปฝังนะครับไปดูนักวิชาการให้ดูว่าเกินครึ่งหรือไม่ครึ่งแต่มีมัสยิดชั้นไหนตัดขาเป็นเบาหวานเขาทำเหมือนกับคนทั้งคนเลยมาเอามาอาบน้ำแล้วก็เอามาห่อเอาไปละหมาดในมัสยิดผมแล้วก็แซวว่านิดนึงเขาบอกว่าละมุจานอุสลียังไงเนี่ยข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดให้กับตีนนี้มันไม่ได้มันก็เรื่องยากฉะนั้นว่า
ถ้าได้มาจากอวัยวะบางส่วนเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่อยๆไงคนที่ตัดเท้าตัดนิ้วตัดอะไรเนี่ยก็อันนี้ก็เอาไปฝังนะครับเอาไปฝังก็เอาผ้าห่อไม่ให้มันน่าเกลียดนั่นเองแต่ไม่ต้องทำพิธีอะไรนะครับแล้วก็มีประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งบางคนอาจจะถามคนที่ตกเครื่องบินเครื่องบินตกไม่ใช่ตกเครื่องบินตกเครื่องบินเสียชีวิตเนี่ยเราจะละหมาดให้ได้ไหมท่านจำง่ายๆเพราะรูปแบบของคนเราเนี่ยว่าตายแล้วเมื่อกี้กี่อย่าง4อย่างเนี่ยอะไรก่อนอาบน้ำแล้วก็มาห่อแล้วก็มาละหมาดแล้วก็ฝังต้องให้เป็นไปตามสเต็ปอย่างนั้นถ้าคนหนึ่งยังไม่ได้อาบน้ำจะละหมาดให้ไม่ได้ถ้าคนหนึ่งยังไม่ห่อจะไปฝังเขาไม่ได้นะครับอันนี้ให้เรียงกันฉะนั้นผมก็เคยไปสัมมนาที่จังหวัดปัตตานีเขาก็มีการที่จะละหมาดให้กับเครื่องบินตกในกรุงเทพเนี่ยยังมีเลยในองค์กรใหญ่ของกรุงเทพเราเนี่ยประกาศให้ละหมาดให้กับคนที่เครื่องบินตกมาอยู่ปีหนึ่งทางภาคใต้ผมบอกว่าคุณละหมาดได้ยังไงคนที่จะละหมาดให้ได้เนี่ยมันต้องผ่านเรื่องอาบน้ำเรื่องห่อให้เรียบร้อยซะก่อนเพราะเป็นขั้นตอนอย่างนั้นฉะนั้นคนเวลาไปเยี่ยมญาณาญาติที่บ้านเนี่ยมาอยากจะมามัสยิดหรือไม่ขอจะถูกกับมัสยิดจะขอละหมาดที่บ้านก่อนโดยที่เขายังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้ห่อนะได้ไหมไม่ได้นะครับฉะนั้นว่าให้เขาจัดการเรื่องอาบน้ำแล้วก็ห่อแล้วคุณจะละหมาดก็ละหมาดไปที่บ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยขอละหมาดก่อนมีบอกทำไมไม่ไปละหมาดที่มัสยิดอ่ะกูไม่ถูกกับมัสยิดเป็นอย่างนั้นอีกเอาไม่เป็นไรใครทะเลาะกับใครก็ไม่แปลกแต่ถ้าคนทะเลาะกับมัสยิดเนี่ยเดือดร้อนนะครับอันนี้ในเรื่องของการอาบนี่เราจะอาบกี่ครั้งให้ดูกับความสะอาดหรือไม่สะอาดนะตอนนี้แต่ละครั้งนี่เราต้องจำไว้เลยว่าเราอาบละหมาดไปทีแรกแล้วแล้วก็เรามาอาบทั่วร่างกายต่อมาเนี่ยถ้าเราเห็นว่าไม่เกี่ยงเราจะอาบทั่วร่างกายอีกไม่ต้องอาบละหมาดใหม่นะนะคืออาบละหมาดก็อันนั้นแหละแล้วก็มีบางคนก็ใช้อาบน้ำละหมาดทีหลังอันนั้นไม่ใช่รูปแบบก็เหมือนเราอาบน้ำจะอาบน้ำคนตายนะเหมือนอาบน้ำยานาบ้างอาบน้ำเฮดฟาสอาบน้ำมารอบเดือนเหมือนกันอาบน้ำของคนเป็นทั่วร่างกายยังไงอาบน้ำคนตายทั่วร่างกายเหมือนกันบางคนบอกเราอาบน้ำให้ยานาบ้างอาบน้ำไม่ได้อาบน้ำไม่ได้แล้วคุณมียานาบ้างมีเฮดฟาสแต่คุณอาบน้ำยังไงอ่ะนั่นแหละเหมือนกันต้นเดียวกันเลยเริ่มตั้งแต่ไหนทำยังไงอะไรยังไงคนที่จะอาบน้ำจะนาบ้าอาบน้ำเฮดิฟาสเนี่ยเขาต้องล้างอวัยวะก่อนใช่ไหมล้างอวัยวะก่อนเหมือนกับกดท้องก็ตายแหละล้างอวัยวะเรียบร้อยดีแล้วแล้วก็นั่นแหละก็เริ่มจากอวัยวะที่อาบน้ำละหมาดก็คือมือปากจมูกแล้วก็ล้างหน้าก็เรื่อยมาพอถึงศีรษะก็น้ำราดอย่างที่เราอาบนะครับอันนี้ประเด็นตรงที่ว่าน้ำไม่ถึงก็คงจะไม่มีปัญหานะครับก็คือฝากหน่อยว่าไม่ต้องไปขูดไอ้เล็บที่เขาทาเล็บมาตอนเป็นๆไม่ต้องไปขูดนะครับก็เดี๋ยวมีของว่างเข้าไปเอาก็เดี๋ยวอันทอดสักนิดนึงแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องห่อพอแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับพอเรื่องละหมาดนี่พอแล้วไปละหมาดนี่เรื่องละหมาดในพวกเราก็พูดนิดหน่อยก็เข้าใจนะครับเหลือเวลาอีก45นาทีนะครับก็ขอพักใครเข้าห้องน้ำห้องท่าเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับ